สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโกติครบรอบ8ปีกวางแฟนสาวนอกวงการโพสซึ้งสักวันความฝันเธอจะเป็นจริงคบหากันมาหลายปีและวางแผนที่จะแต่งงานกันเมื่อปลายปี2563แต่ก็ติดสถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนงานออกไปสำหรับนักแสดงพิธีกรโกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้และกวางแฟนสาวนอกวงการล่าสุดวันที่27กรกฎาคมโกติได้โพสต์รูปคู่พร้อมกับข้อความลง IG พร้อมมีข้อความว่า8ปีแล้วเนอะที่เราตัดสินใจที่จะเดินทางร่วมกันขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้นะครับปีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนผู้ชายทั่วไปอาจจะไม่หวานเหมือนใครๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพาไปที่ไหนแต่ปีมั่นใจว่าความรักและความซื่อสัตย์ที่ปีมอบให้กวางมันก็ไม่น้อยกว่าใครแน่นอนที่มุ่งมั่นทุ่มเททำทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเราในสักวันความฝันเธอจะเป็นความจริงรักกวางนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ